วิเคราะห์ข่าวเข้มจับประเด็นข่าวข้นกับสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมด้วยเวลา2ชั่วโมงในการส่งเสียงมาในงานเปิดตัวนโยบายของพรรคเพื่อไทยภายใต้สโลแกนทักษิณคิดเพื่อไทยทำซึ่งเป็นการขายทักษิณชินวัตรอย่างตรงไปตรงมาไม่มีการอ้อมค้อมพร้อมทั้งประกาศจุดยืนนิรโทษกรรมทั้งที่ก่อนหน้านี้ได้ยืนยันกับคนเสื้อแดงว่าจะไม่ยอมให้ตายฟรีก็ทำเอาคนเสื้อแดงที่ไปร่วมงานออกอาการงงไปตามกันว่าทักษิณชินวัตรจะเดินไปถึงเป้าหมายได้อย่างไรหากเป็นอย่างนี้และไม่เพียงเท่านั้นดูจากการไม่มาร่วมงานของมิ่งขวัญในวันนี้ก็แน่นอนล่ะครับว่าจะต้องมีปฏิกิริยาบางอย่างตามมาส่วนจะเป็นการพาส.ส.อีสานไปร่วมกับพลเอกชวลิตหรือสนอหรือไม่และหากไปจริงจะได้ถึง30คนเพราะหากได้จริงความฝันของทักษิณที่จะชนะการเลือกตั้งก็ดับวูบลงอย่างแน่นอนสนธิยานเชิญฤทัยในทำรายงานครับ